ค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปการทํานายดวงความรักของชาวราศีตุลลัคนาตุลนะคะประจําช่วงวันที่1ถึง15เมษายนนี้การนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยและการทํานายก็เป็นการทํานายโดยรวมไม่ได้ระบุหรือเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นมันจะไม่แม่นยําสําหรับทุกคนนะคะดังนั้นขอให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะคนโสดชาวตุลนะคะสถานการณ์ความสัมพันธ์จะเป็นยังไงความรักจะเป็นยังไง9เหรียญ Strength ค่ะ Page of Cup Queen of Cup 7ดาบคนโสดไม่ค่อยเด่นในเรื่องราวของความรักถามว่ามีคนใหม่เข้ามาไหมจะเป็นลักษณะที่เหมือนคุณอะแฮปปี้ที่จะอยู่กับตัวเองมากกว่านะจากไพ่ที่มันขึ้นมานะคะคือไม่เด่นเรื่องความรักเลยนะคะแต่ก็มีแอบส่องแอบดูใครบางคนอยู่บ้างนะคะมีแอบส่องแอบดูแต่ก็ไม่ได้แบบเด่นว่ามีคนเข้ามานะทีนี้เรามาดูคนนั้นที่มีอิทธิพลต่อความคิดและความรู้สึกของคนโสดชาวตุลนะคะชาวธาตุน้ำนะคะที่เด่นธาตุน้ำที่อยู่ในราศีลัคนาดาวศุกร์มีกรกฎพิจิกนะคะ King of Pentacles Queen of Swords Lovers คนคนนั้นที่คุณนึกถึงที่เขามีอิทธิพลต่อความคิดของคุณอะเขาน่าจะมีแฟนอยู่แล้วนะ Knight of Swords Ace of Cups นะคะ Queen of Swords King of Pentacles คนคนนี้ มีคนคุยอยู่หลายคนมีแฟนแล้วก็มีคนคุยคือเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะดึงดูดใจอาจจะทำให้บางทีเราหวั่นไหวไปบ้างนะคะกับคนนี้หรือเป็นคนที่คุณนึกถึงห่วงใยแต่ถามว่าจะไปในอีกขั้นหนึ่งมันยังไม่ใช่จุดนั้นนะทีนี้เรามาดูความรู้สึกของเขาบ้างนะช่วงนี้นะคะไม่ค่อยที่จะมีฟีลลิ่งในการจะอ่านไพ่เลยเห็นยอดวิวแล้วแบบไม่มีจิตใจจะทำเลยนะคะยอดวิวไม่เท่าไหร่หรอกยอดดิสไลค์หนักกว่างงมากว่าไม่ได้ฟังต้นคลิปหรือยังไงหรือไม่ถูกใจอะไรยังไงนะคะพยายามทำดีที่สุดแล้วนะบางทีมันก็น่าเซ็งนะคะไปเลยมีกระจิตกระใจจะทำเท่าไหร่สามไม้เท้า Emperor Hermit เขานิ่งกับคุณมากนะเอาจริงคนๆนี้ถามว่าเขารู้สึกอะไรกับคุณไม่ได้รู้สึกอะไรอ่ะเอาตรงๆนะมันอาจจะคำนี้หรือเปล่าที่ไม่ได้ที่แบบคุณคนฟังอาจจะฟังแล้วรู้สึกแบบมันแรงแทงใจอะไรเงี้ยคือก็ไม่ได้อยากจะอ่านเข้าข้างอยากจะอ่านตามที่ไพ่มันขึ้นมามากกว่าจะเข้าข้างเอาใจคนดูเรียกยอดไลค์อะไรนี้ไม่ได้ต้องการแบบนั้นนะคะคือก็ไพ่ขึ้นแบบนี้ก็อ่านแบบนี้แหละนะคะจากที่ดูเนี่ยความรู้สึกของเขาว่าเขานิ่งมากเขาไม่ได้เป็นฟิลเดียวกันกับคุณนะนะคะอีกอย่างนึงเขาก็มีตัวเลือกด้วยเขารักอิสระแล้วเขาเองก็ยังไงอะเดอะฟูลอะได้เรื่อยอะกับคุณอะเขาไม่ได้อะไรมากเลยนะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขา8เหรียญ5ดาบ2ถ้วยน่าจะเป็นคนรักเก่านะคะ10ถ้วยแต่คุณก็ยังรู้สึกรักเขาอยู่คุณก็มีแอบส่องแอบดูบ้างกับคนคนนี้แต่ว่าทำอะไรมากไม่ได้นะคะส่วนเขาคนนี้ถ้าคุณฟิลเรื่องของคุณเนี่ยเป็นฟิลเหมือนว่าคนเก่าส่วนคนเก่าของคุณนะคือเขาแบบเขา move on เขาไปข้างหน้าแล้วเขามีคนคุยแล้วเขาถามว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณอะนิ่งมากนะคะถ้าจะแบบว่าไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วอะทีนี้เรามาดูนะคะว่าเป็นยังไงต่อไป
พันธ์คนโสดสถานการณ์ต่างๆนะคะเป็นยังไง2ดาบ8ถ้วยอยากจะคืนดีอยากจะคุยอยากจะรู้เรื่องราวกับบางคนในอดีตแต่ก็ลังเลใจจะเอายังไงจะติดต่อไปดีไหมเขาจะคุยกับเราไหมสับสนนะคะพยายามที่จะอยู่กับตัวเองให้ได้พยายามที่จะรักตัวเองพยายามที่จะแฮปปี้กับปัจจุบันของคุณนะซึ่งคิดว่าอยู่กับตัวเองดีกว่าช่วงนี้นะคะไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องความรักมากมายความรักไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ให้ความรักจะบอกอะไรใน conciliation นะคะบางคนจากอดีตจะย้อนกลับมาเนี่ยบางคนจากอดีตจะย้อนกลับมาหรือคุณอาจจะอยากย้อนกลับไปหาคนในอดีตแต่ว่าอย่างที่บอกว่า feeling และสถานการณ์ในฝั่งของเขาเนี่ยยากที่จะกลับมาหรือเกินเขานิ่งมากนะคะแล้วเขาก็ move on ไปแล้วเนาะโอเคค่ะสำหรับตุลคนโสดก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กด subscribeอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะนะคะต่อไปนะคะคนที่บอกว่าคลิปเสียงเบามากนะคะทุกคลิปนะคะเราได้มีการปรับเสียงให้ดังปกติมันจะดัง200มันจะดังแค่ครึ่งเดียวแต่ในแอปนั้นอ่ะมันปรับได้สูงสุด 200% เปิดซุปเปอร์ของมันอีกนะคะคือดังสุดเท่าที่จะทำได้แล้วฉะนั้นนะคะมือถือหรืออุปกรณ์ของคุณนะคะปรับเสียงได้ปรับนะคะหรือคุณอาจจะเช็คอุปกรณ์ของคุณนะเพราะว่าอันนี้คือทำดีที่สุดแล้วอ่ะนะคะนะคะเข้าใจกันด้วยเนาะไม่ต้องมานั่งอธิบายกันทุกคลิปนะคนคู่ค่ะคนมีคู่นะคะสถานการณ์เป็นยังไง8ไม้เท้า King of Cup 3ดาบมีเรื่องอยากจะคุยอะไรกับคนรักหรือเปล่า6ดาบ Nine of Pentacles อยากจะคุยอะไรบางอย่างคนรักในที่นี้นะคะธาตุดินธาตุน้ำเด่นมังกรพฤษภกันมีนกรกฎพิจิกนะมีเรื่องราวที่มันฝังใจหรืออะไรบางอย่างที่มันขัดใจไม่โอเคไม่ถูกใจนะคะกับความสัมพันธ์หรือมันกระทบกับความสัมพันธ์ตรงนี้เรื่องงานก็ตามนะคะหรือว่าไม่ค่อยจะได้เจอไม่ค่อยมีเวลาได้เจอไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่นะคะจุดนี้เป็นความน้อยใจอ่ะส่วนของเขานะคะคนรักสถานการณ์คนรัก คนรักของตุลเนี่ยเป็นยังไง2เหรียญ LoversKnight of Wands 9ไม้เท้า Be of Fortune เขายังแคร์อยู่นะคะสถานการณ์เนี่ยเขาคิดว่าเดี๋ยวมันก็น่าจะดีขึ้นแต่ในช่วงเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่เขาพยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ Lovers เขาก็ยังรักคุณอยู่เขาก็ยังมีคุณอยู่แต่ว่าด้วยสถานการณ์หรืออะไรบางอย่างที่มันเป็นกำแพงมันเป็นอุปสรรคระหว่างคุณกับเขานะคะแต่ตอนนี้เป็นช่วงเวลาของการที่เขาพยายามประคับประคองมันอยู่เนาะเขาเชื่อว่าอะไรเลยอย่างมันจะดีขึ้นมันจะดีขึ้นนะความรู้สึกเขารู้สึกยังไงกับคุณกับคุณและกับความสัมพันธ์นี้เพจซับคัทค่ะทาวเวอร์เอซับบอลสี่ดาบหกไม้เท้าเป็นช่วงเวลาที่อาจจะนิ่งที่เป็นการพักไม่ใช่แบบว่าเลิกการหรือห่างกันสักพักนะเป็นช่วงของการพักหรือห่างหรือแบบมันไม่ใช่ห่างโดยการที่อยากจะห่างนะมันเป็นการห่างโดยสถานการณ์บางอย่างมันบีบคั้นหรือมันเกิดขึ้นนะคะเขายังรักเขายังแคร์คุณอยู่นะคะยังรักยังแคร์คุณอยู่ไม่ต้องกังวลแค่เป็นช่วงเวลาหนึ่งของสถานการณ์เท่านั้น
ต่อไปนะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขาและกับสถานการณ์ตรงนี้ King of Swords Knight of Cups 2 เหรียญ Wheel of Fortune แล้วก็ Judgment คุณก็ยังรักเขาเหมือนเดิมแหละคุณก็อยากให้อะไรอะไรดีขึ้นคุณเองก็พยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นตัวคุณที่พยายามมากกว่าในส่วนของเขานะคะแต่คือฝั่งเขาจะเป็นฟิลของ อยากรักอยู่แต่ว่าไม่ได้แสดงออกอะไรมากมายนะคะแต่ฝั่งคุณจะเป็นฝ่ายของการรีแอคชั่นมีการแอคชั่นมากกว่าบางทีมันก็เลยอาจจะน้อยใจว่าเออทำไมเป็นฉันคนเดียวเป็นผมคนเดียวที่พยายามดิ้นรนนั่นนี่กับความสัมพันธ์จริงๆเขาก็ทำนะคะแต่เขาไม่ได้เป็นอะไรที่ไม่เชิงเก็บความรู้สึกอะแต่ว่าไม่ได้แสดงออกเก่งนะคะต่อไปค่ะจะเป็นยังไงต่อคนมีคู่ชาวตุลจะเป็นยังไงต่อไปสี่ดาบเฮอร์มิตช่วงนี้ยังเงียบๆหน่อยนะคะงอนน้อยใจความรักบ้างแต่อย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งหันหลังเลยก็มีคิดพงคิดถึงจะเงียบห่างหายไปอย่าพึ่งปล่อยความสัมพันธ์นี้นะอย่าพึ่งปล่อยความสัมพันธ์แต่ให้ปล่อยวางความคิดมากความกังวลของเราและอีโก้ของเราลงนะคะเนี่ยความสัมพันธ์ก็ยังอยู่แหละนะคะความสัมพันธ์ยังอยู่แต่ให้ปล่อยวางอีโก้ปล่อยวางความคิดปล่อยวางอะไรที่มันฉุดมันรั้งนะคะให้ความรักเฟลทฮันนีมูนฟอร์กิฟแอนด์เลิร์นนิ่งควรจะคาดหวังบางอย่างความโรแมนติกจากเขาหรือการที่จะได้ใกล้ชิดกันนะคะแต่อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นในความรู้สึกหรือในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะ1ถึง15เมษายนเนี่ยนะคะให้อภัยกันนะอะไรที่มันขัดข้องหมองใจกันค่อยๆ คุยกันนะคะค่อยๆ คุยกันกับคนรักใช้หัวใจของคุณนั่นแหละสื่อสารนะคะอย่าแบบมีความเอาแต่ใจหรือความรู้สึกว่าฉันเป็นใหญ่ในความสัมพันธ์ต่างๆนะคะระมัดระวังเรื่องคำพูดด้วยโอเคสำหรับคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะคนที่อยู่ในสถานะไม่ชัดเจนความสัมพันธ์จะเป็นยังไงความรักความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างนะคะ4ดาบนิ่งมากเพจซับคับเพจซับบอลสิบดาบเลิฟเวอร์สอยากจะตัดแต่ยังตัดไม่ได้มันนิ่งมันทั้งนิ่งทั้งเซ็งอ่ะในความสัมพันธ์นะสถานการณ์นิ่งมากหรืออาจจะไม่ค่อยได้คุยหรือเป็นอะไรที่แบบว่าคาดเดาไม่ได้หรือว่ามันจะดีขึ้นไหมในความสัมพันธ์เนี่ยแต่รู้สึกแล้วว่ามันไม่มีความคืบหน้าเลยกราฟเป็นเส้นตรงไม่ได้ทะแยงขึ้นแต่อย่างใดจากที่สถานการณ์เหล่านี้ที่มันขึ้นมานะคะแต่ถามว่าเจ็บแค่ไหนสิบดาบเสียใจแค่ไหนน้อยใจแค่ไหนอะไรยังไงแค่ไหนคาดหวังยังไงแล้วผิดหวังแค่ไหนก็ยังอยู่ตรงนี้ยังตัดไม่ขาดเลิฟเวอร์ยังรักยังรู้สึกดียังมีความหวังแทนฉันยังไงด้วยความเย็นชาความเงียบเหมือนดาบที่แทงเราความเงียบของเขาอะนะหรือความนิ่งในความสัมพันธ์เนี่ยทิ้งแทงใจเรายังไงเราก็ยังอยู่ต่อไปค่ะฟังของเขานะคะสถานการณ์ของเขากับความสัมพันธ์เนี่ยเป็นยังไงสามไม้เท้าเพจซับบอล King of Pentacles มีหันหลังด้วย Queen of Swords ไม่มีอารมณ์คุย Ace of Swords
ไม่มีอารมณ์คุยเหมือนกําลังจะตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่หรือจะไปหรือยังไงดีนะคะเลือกทางใดทางหนึ่งแต่ตอนนี้เหมือนว่าทุกอย่างมันนิ่งมากในฝั่งของเขานะคะฝั่งเขาเนี่ยมันเป็นฟีลลิ่งหรือสถานการณ์หรือความคิดของเขาในเรื่องราวของความรักเนี่ยเหมือนเป็นแบบความรักวัยรุ่นอะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามนะ18 20 40แต่สถานะความสัมพันธ์หรือระบบในฝั่งเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนความรักวัยรุ่นไม่ได้จิกจังอะพูดง่ายๆนะคะแล้วความรู้สึกของเขามันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นทีนี้เรามาดูความรู้สึกเขาเขารู้สึกยังไงนะคะเขารู้สึกยังไงคะคุณ7 เหรียญ justice queen of pentaclesทาวเวอร์มันไม่มีเรื่องราวของความรักขึ้นมาเลยแต่พอจะตีได้ว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนเขาเองก็ปฏิเสธไม่ได้เต็มปากว่าเธอเป็นคุณที่ใช่หรือไม่คุยไปยังงั้นคุยไปเรื่อยๆดูไปไม่ได้มีความคาดหวังไม่ได้อะไร Queen of Pentacles นิ่งๆอ่ะคือแบบคิดว่าตัวเองเป็นเหมือนราชินีเป็นเหมือนราชานะถ้าเขาเป็นผู้หญิงก็ราชินีมึงจะเสวยสุขให้ฉันนั้นนี่อะไรเงี้ยคือเอาใจเขาอะแต่เขาจะสวยๆเลิศๆหล่อๆเชิดๆนะคะในเรื่องราวของความรู้สึกมันไม่ได้ถึงขั้นจะเป็นแบบคอมมิตเมนต์ได้อะคุณล่ะคุณรู้สึกยังไงกับเขา9 เหรียญ10 ไม้เท้า Queen of WandsKnight of Swords The Star อึดอัดอยากถามอยากพูดอยากให้ได้รับการเติมเต็มนะคะพยายามที่จะแฮปปี้กับจุดของตัวเองแล้วแหละแต่ว่าบางทีมันก็ขาดก็อยากให้ได้เติมเต็มรู้สึกว่าน่าจะเป็นเขาก็คงจะดี10 ไม้เท้ามันเป็นอะไรที่อึดอัดเหนื่อยใจว่าเมื่อไรจะต้องทำยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเกี่ยวกับเขาแต่สถานการณ์ต้องพูดทุกคลิปนะคะว่ามันสลับกันได้เนาะทั้งคุณทั้งเขาเนี่ยนะคะแล้วแต่เคสแล้วแต่กรณีแต่ตะกี้ของคนโสดไม่ได้พูดนะคะหลายหลายคนก็น่าจะรู้กันแล้วแหละนะคะว่ามันก็สลับกันได้เนาะถ้าทุกคนก็น่าจะมีวิจารณญาณในการรับชมกันนะคะโอเคจะเป็นยังไงต่อละความสัมพันธ์นี้อึดอัดไปอีกนานแค่ไหนโอ้ยทาวเวอร์คุณอาจจะระเบิดอะไรหรือเขาอาจจะระเบิดอะไรสักอย่างออกมานะคะ New of Fortune The Sun มันจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆอุ้ยขึ้นมา2 ใบ Hangman 6ถ้วยมันจะมีใครสักคนนึงเป็นฝ่ายทำเป็นฝ่ายให้อย่างเดียวน่าเป็นคุณนะคะมันทำอะไรมากไม่ได้เลยอ่ะในจุดเนี้ยใครคนใดคนหนึ่งพยายามที่จะเริ่มต้นใหม่อีกคนหนึ่งพยายามทำให้มันดีขึ้นอีกคนหนึ่งอ่ะคือคนหนึ่งอ่ะอยากเริ่มใหม่กับใครก็ไม่รู้อีกคนหนึ่งอ่ะอยากจะพัฒนาอยากจะคอมมิตเมนต์น่าจะเป็นคุณอันนี้น่าจะเป็นเขาแล้วคุณจะเป็นฝ่ายให้ส่วนเขาก็คือแน่นิ่งไม่ทำอะไร7 ถ้วยจัดเงินสุดท้ายแล้วจะได้ตัดสินใจค่ะว่าคุณจะเอายังไงอยู่ที่คุณจะตัดสินใจได้หรือเปล่านะคะอยู่ที่คุณจะตัดสินใจว่าคุณเนี่ยจะอยู่ต่อหรือจะออกมาเพราะว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องรอให้เขาตัดสินใจคุณสามารถตัดสินใจเองได้นะคะในทุกๆเรื่องไม่จำเป็นจะต้องให้ใครมาตัดสินใจให้หรือการเห็นคุณค่าเหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องให้ใครมาเห็นคุณค่าคุณต้องเห็นคุณค่าตัวเองก่อนให้ความรักค่ะ soulmate romantic feeling คุณรู้สึกเหมือนเขาเป็นคนที่น่าจะเหมือนกับเป็นความรู้สึกผูกพันหรือรู้สึกว่าเหมือนเราเคยรู้จักกันมาก่อนมันคลิกกันง่ายมันตรงกับเป๊กคุยอะไรถูกใจไปหมดนะคะเหมือนเป็นคนที่ใช่อ่ะแต่มันเป็นสิ่งที่
บางทีอ่ะมันเป็นภาพที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นภาพลวงตาบางอย่างที่แท้จริงแล้วเขาเป็นอีกอย่างหนึ่งสิ่งนี้ที่คุณควรจะทำก็คือให้อภัยแล้วก็อโหสิกรรมต่อกันนะคะถือว่าอันนี้มันเป็นบทเรียนหนึ่งสำหรับความรักที่คุณจะได้เจอในชีวิตเนาะโอเคค่ะคลิปก็ประมาณนี้ไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ